สวัสดีครับวันนี้ครูนุกมากับอักษร on learn สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ป .3 คราบนี้นะครับนักเรียนเราจะมาเรียนกันเรื่องเกี่ยวกับหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนะครับนักเรียนนักเรียนนะครับเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป .3 เล่ม1ของอักษรไว้ด้วยนะครับคาบนี้เราจะทําแบบฝึกหัดไปด้วยกันนะครับอ่านะครับ หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนักเรียนจําได้ไหมครับเลขโดดคืออะไรอ่าเลขโดดก็คือตัวเลข0ถึง9นะครับ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัวเลขพวกนี้คือเลขโดดนะครับพอเอาเลขโดดมาเขียนเป็นจํานวนเหมือนที่นักเรียนเรียนในคาบก่อนหน้านี้คาบที่ผ่านๆมาเราเขียนเป็นจํานวนหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะครับในแต่ละหลักนะครับเลขโดดก็จะมีค่าต่างออกไปจากเดิมถ้าเราเขียนเลขโดดตัวเดียวนักเรียนเขียนเลข2แทนจํานวนก็หมายความว่า เป็นจานวนที่มีอยู่2ชิ้นนะครับเป็นของ2อย่างเป็นนิ้ว2นิ้วแบบนี้นะครับแต่ถ้าเลข2อยู่ในหลักอื่นนะครับค่าเขาจะไม่ใช่2อีกต่อไปขึ้นอยู่กับหลักนั้นๆเลยถ้าอยู่หลักหน่วยนะครับก็จะมีค่าเป็นหน่วยหรือเป็น1นะครับหลัก10ก็จะมีค่าเป็น10นะครับถ้าเป็นเลข5าก er ็จะเป็น50แบบนี้เป็นต้นนะครับหลักร้อยก็เป็นร้อยตามชื่อหลักเลยนะครับหลักพันเป็นพันนะครับหลักหมื่นเป็นหมื่นนะครับซึ่งตั้งแต่ นักเรียนเรียนมานักเรียนจะรู้ว่าหลักทางซ้ายนะครับจะเป็น1ิบเท่าของหลักทางขวาที่อยู่ติดกันเสมอหลัก10บก็เป็น10บเท่าของหลักหน่วยหลักร้อยก็เป็น10บเท่าของหลัก10บนะครับหลักพันก็เป็น1ิบเท่าของหลักร้อยหลักหมื่นก็เป็น1ิบเท่าของหลักพันหลักแสนก็เป็น10บเท่าของหลักหมื่นแบบนี้นะครับนักเรียนก็เรียนมาแล้วว่า10บหมื่นเท่ากับ1นึ่งแสนสิบพันเท่ากับ1นึ่งหมื่นแบบนี้นะครับ อันนี้ทบทวนสั้นๆนักเรียนได้เรียนมาแล้วในคาบที่แล้วนะครับคาบนี้นะครับเราจะมาดูว่าถ้าเรามีจํานวนนะครับออกมาเป็นจํานวนหนึ่งเรากระจายออกมาเป็นเลขโดดในแต่ละหลักเราทําได้ยังไงนะครับนักเรียนเคยได้ทํามาแล้วแหละในคาบที่แล้วคาบนี้ครูจะพาฝึกทํากับหนังสือแบบฝึกหัดปสามเล่มหนึ่งหน้า4ี่นะครับนักเรียนเปิดไปหน้า4ี่แล้วมาทําพร้อมครูได้เลยนะครับอ่าคาบนี้นะครับ ครูจะพาทำข้อขี้นะครับข้อหนึ่งก็สามข้อห้านะครับส่วนข้อคู่ครูอยากให้นักเรียนไปฝึกทำเป็นการบ้านเพราะมันง่ายมากนะครับนักเรียนดูข้อหนึ่งครับคำสั่งบอกว่าให้นักเรียนเขียนเลขโดดและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนต่อไปนี้นะครับจำนวนนี้อ่านว่าไงครับนักเรียนทบทวนนิดนึงนะครับจำนวนที่โจทย์ให้มาอ่านว่าห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบใช่ไหมครับนะมีเลขโดด ก็คือเลขห้าเลขสี่เลข9แล้วก็เลข0ูนมีเลขโดดทั้งหมด4ี่ตัวนะครับนักเรียนเขียนเลขโดดใส่ในช่องเลขโดดได้เลยนะครับว่ามีเลขโดดอะไรบ้างนะครับอยากให้นักเรียนเขียนตามลำดับด้วยนะครับจากตัวเลขนะครับนักเรียนก็เขียนตามลำดับด้วยนักเรียนจะเขียนหลักพันไล่มาหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยก็ได้นะครับ หรือนักเรียนจะเขียนหลักหน่วยสิบร้อยพันก็ได้นี่ครูไม่ได้ซีเรียสนะครับไม่ได้มีคําสั่งบังคับไว้นะครับแต่อยากให้เรียนเขียนเป็นลําดับเวลานักเรียนกลับมาดูจะได้ง่ายแล้วก็ไม่สับสนนะครับเลขห้าอยู่ในหลักอะไรครับเลขห้าอยู่ในหลักพันนะครับนักเรียนก็เขียนคําว่าพันนะครับเข้าไปนะครับเลขสี่อยู่ในหลักร้อยนะครับเวลาเราอ่านใช่ไหมครับห้าพันสี่ร้อยเลขสี่อยู่ในหลักร้อยนักเรียนก็เขียนคําว่าร้อยนะครับอ่า เลข9อยู่ในหลักสิบนะครับนักเรียนก็เขียนคําว่า10เพราะเวลาเราอ่าน5,490เห็นไหมครับเลข9้าเราจะพูดตามด้วยคําว่า10นะครับเลข0นย์อยู่ในหลักหน่วยครับอ่าเวลามีจํานวนเป็น0ูนย์ะครับเราก็จะไม่อ่านใช่ไหมนะครับเราอ่าน90แล้วก็จบเลยเราไม่ต้องอ่านว่าศูนย์หน่วยอ่าอีกครั้งครับเลข5อยู่ในหลักพันก็จะมีค่าเป็น5000อ่าเลข4อยู่ในหลักร้อยก็จะมีค่า400ครับ เลข9อยู่ในหลัก10ก็มีค่าเก้าเลข0ก็คือ0ครับ0ไม่ว่าจะอยู่หลักไหนมีค่าเป็น0เสมอนะครับอเสร็จแล้วครับง่ายไหมง่ายมากแค่นักเรียนเขียนกระจายตัวเลขโดดจากจำนวนออกมานะครับแล้วก็เขียนอธิบายว่าเขาอยู่ในหลักไหนและมีค่าเท่าไหร่อไปดูข้อต่อไปกันครับข้อ3ครับจำนวนนี้อ่านว่าหนึ่งกับเกถูกไหมครับ มีเลขโดด5้าตัวนะครับนักเรียนจะเขียนจากหลักมากไปหลักน้อยหรือหลักน้อยไปหลักมากก็ได้นะครับสมมติครูเอาหลักหน่วยก่อนแล้วกันเนาะครูขอเริ่มจากหลักหน่วยไล่ไป10บร้อยพันหมื่นแบบนี้นะครับเริ่มที่หลักหน่วยก็คือเลขอ่าเลขตัวต่อไปครับเลข9เลขตัวต่อไปเลข0นเลขสองแล้วก็เลข1ถูกไหมมีตัวเลขเลขโดดอยู่เท่านี้นะครับในจํานวนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มที่เลข8ตอนที่ครูเริ่มที่เลข8ก็คือเริ่มที่หลักอะไรครับ หลักหน่วยอมีค่าเท่ากับแปดเลยครับหลักหน่วยก็มีค่าเท่ากับเลขโดดเลยเลขเก้าอยู่ในหลักสิบครับก็จะมีค่าเป็นเก้าสิบเลขศูนย์อยู่ในหลักร้อยอเลขศูนย์ไม่ว่าอยู่หลักไหนก็มีค่าเป็นศูนย์นั่นเองนะครับหลายๆลคนบอกว่าศูนย์ไม่มีค่าแต่ครูว่าก็ค่าศูนไงศูนย์ก็เป็นค่าศูนย์แล้วแต่เราจะมองเนาะบางคนมองว่าศูนย์คือไม่มีนะครับ แต่ครูมองว่าศูนย์ก็คือศูนย์ไม่มีก็คือเป็นศูนย์นั่นแหละนะครับอเลขสองครับเลขสองอยู่ในหลักพันก็มีค่าเป็นสองพันครับอเขียนจํานวนสองพันแบบนี้เลขหนึ่งอยู่ในหลักหมื่นครับก็มีค่าเป็นหนึ่งหมืนครับหนึ่งหมืนนักเรียนก็เขียนจํานวนหนึ่งมืนออกมาอย่างนี้นะครับได้ไหมเอ่ยง่ายมากเลยนะครับ อีกข้อนึงครับสำหรับแบบฝึกหัดชุดนี้ก็คือข้อ5้อ่าข้อหครับจำนวนอ่านว่าเท่าไหร่ครับ45873อ่าอีกทีนะครับ45873ใครทำก่อนครูแล้วนะครับก็มาตรวจพร้อมครูได้นะครับเพราะมันง่ายมากนักเรียนอาจจะทำก่อนครูตอนที่ครูทำข้อ3แล้วใช่ไหมนะครับเขียนก่อนเลยนะครับเลขโดดนะครับก็มีเลขสเลขห เลข8เลข7แล้วก็เลข่าข้อนี้ครูเริ่มจากหลักไหนครับหลักมากหรือหลักน้อยหลักมากใช่ไหมครูเริ่มจากเลขสก็คือหลักหมื่นตอนเราอ่านเราอ่านว่า4ี่หมื่นใช่ไหมครับจานวนนี้ตามด้วย5้าพันแสดงว่าเลข5อยู่ที่หลักพันแปดร้อยใช่ไหมครับสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามแปดร้อยเลขแปดอยู่ที่หลักร้อยเลขเจ็ดครับอยู่ที่หลักอะไรครับหลักสิบ เลข3ตัวสุดท้ายอยู่ที่หลักหน่วยครับก็จะมีค่าตามหลักเลยนะครับอยู่หลักหมื่นก็มีค่าหมื่นใช่ไหมครับเลข4ี่อยู่หลักหมื่นก็มีค่า4ี่หมื่นครับเลข5อยู่หลักพันก็มีค่า5้าพันเลข8อยู่หลักร้อยก็มีค่า800อยู่หลักอะไรก็มีค่าเท่านั้นนะครับเลข7อยู่หลัก10ก็มีค่า70เลข3อยู่หลักหน่วยก็มีค่าเท่ากับ3 ง่ายไหมครับเป็นการเขียนกระจายจํานวนออกมาเพื่อบอกว่าเลขโดดอยู่ในหลักนั้นมีค่าเท่าไหร่นั่นเองนะครับดูอีกแบบฝึกหัดหนึ่งนะครับยังอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตรป์ป3ามเล่มหนึ่งของอักษรน,นะครับแบบฝึกหัดนี้อยู่ที่หน้า5้านะครับนักเรียนนักเรียนเปิดไปหน้า5นักเรียนจะเจอแบบฝึกหัดเดียวกับครูนี้เลยเดี๋ยวเราทําไปพร้อมกันเลยนะครับคําสั่งบอกว่าให้นักเรียนเขียนวงกลมล้อมรอบจํานวนที่ตรงกับเงื่อนไขที่กําหนดนะมีวงเล็บด้วยว่า คำตอบอาจมีมากกว่า1จําจำนวนเรามาเริ่มที่ข้อ1กันเลยครับผมข้อ1ครับจํานวนที่มีเลขโดดเลข3อยู่ในหลักร้อยและหลักหน่วยอานักเรียนดูทีละจํานวนเลยครับว่าตรงเงื่อนไขที่โจทย์บอกไหมนะครับจํานวนแรกครับจํานวนแรกอ่านว่า1435เลข3อยู่หลักอะไรครับเมื่อกี้เราอ่านว่า35ถูกไหมเลข3อยู่หลักสิ แต่โจทย์อยากได้เลข3าอยู่ในหลักร้อยและหลักหน่วยเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่เข้าเงื่อนไขนะครับเลขสามอยู่หลักสิบไม่ได้อยู่หลักร้อยถูกไหมจำนวนที่สองครับสามพันแดรอยี่บมีเลขสามไหมมีครับเลขสามอยู่หลักหลักพันครับไม่ได้อยู่หลักร้อยกับหลักหน่วยเพราะฉะนั้นจำนวนนี้ก็ยังไม่ถูกนะครับจำนวนถัดไปครับสองหมืสามรอยสิบสามอ่านี่เห็นไหมครับ เลขสามอยู่หลักร้อยนะครับอ่านว่าสามร้อยแล้วก็เมื่อกี้สิบสามมีเลขสามอยู่หลักหน่วยด้วย <mm> เข้าเงื่อนไขพอดีเลยครับเลขสามอยู่ที่หลักร้อยและหลักหน่วย <mm> จํานวนนี้ถูกต้องตามเงื่อนไขนักเรียนก็ทําเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบนะครับอา,อาจจะออกรีดีหน่อยไม่ได้กลมมากวงด้วยมือได้เลยนะครับไม่เป็นไรนะครับวงไปเลยเพราะว่าถูกต้องตามเงื่อนไขแล้วเราต้องการว่าเราวงถูกจํานวนตามเงื่อนไขไหมโอเคเราได้จํานวนละนักเรียนก็วงเลยนะครับ อาจจะมีมากกว่า1คําตอบเพราะฉะนั้นเราควรเช็คทุกจํานวนนะครับจํานวนถัดมาครับอ่านว่าห้าหมืสามพันแดร้ยสาสิบมีเลขสามสองตัวครับแต่อยู่ในหลักพันและหลักสิบไม่ได้อยู่หลักร้อยและหลักหน่วยเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ถูกนะครับจํานวนสุดท้ายครับห3หมื่นสามพันเก้าร้อยสาสิบเลขสามอยู่หลักพันแล้วก็หลกักสิบถูกไหมไม่ถูกเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขอยากได้หลักร้อยกับหลักหน่วย มีจานวนเดียวนักเรียนก็ตอบไปเลยจํานวนเดียวตามนี้เลยนะครับสองหมื่น paper, 20, mm, แล้วก็313ที่ถูกเงื่อนไขเราก็เสร็จละข้อนี้นะครับเราก็ไปดูข้อต่อไปนะครับข้อ2นะครับเงื่อนไขบอกว่ามีเลขโดดเลข5อยู่ในหลัก10และหลักพันเหมือนเดิมครับนักเรียนนักเรียนก็กวาดสายตาหาจํานวนที่มีเลขโดดเลขอ่าแล้วก็ค่อยมาดูว่าอยู่ในหลักอะไรนะครับอยู่ในหลัก10และหลักพันหลักพันและหลัก10หรือเปล่านะครับ จำนวนแรกครับสองพันห้ารอยสิบมีเลขห้าอยู่ในหลักร้อยไม่เข้าเงื่อนไขข้ามไปไปดูจำนวนถัดไปครับห้าพันสี่ร้อยห้าสิบหกอ่ามีเลขห้าอยู่หลักพันและหลักสิบถูกต้องตามเงื่อนไขเลยทำไงครับนักเรียนก็วงไว้นะครับโจทย์บอกให้วงกลมนะครับวงกลมล้อมรอบจำนวนที่ถูกต้องตามเงื่อนไขนักเรียนก็วงเลยง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเช็คจำนวนที่เหลือด้วยเผื่อ มีจำนวนที่เป็นคําตอบมากกว่า1จําจนวนนะครับตัวถัดมาครับ16,585มีเลข5อยู่หลักร้อยและหลักหน่วยไม่ถูกนะครับจํานวนถัดมาครับ50าหมื่นกับ567เลข5อยู่หลักหมื่นแล้วก็หลักร้อยไม่ถูกตามเงื่อนไขใช่ไหมครับจำนวนสุดท้ายครับ8 1 7 5มเลข5อยู่หลัก10และหลักหน่วย แสดงบบว่าข้อสองนี้มีจํานวนที่ถูกต้องตามเงื่อนไขแค่จํานวนเดียวนะครับเราก็วงแค่จํานวนเดียวนะครับตอนที่นักเรียนขีดขีดเขียนเขียนทดนะครับนักเรียนใช้ดินสอขีดเขียนลงไปเต็มที่ได้เลยนะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็ลบออกนิดนึงนะครับหนังสือจะได้แบบดูเรียบร้อยเพราะว่าเป็นแบบฝึกหัดใช่ไหมเราจะได้ไม่งงว่าเราขีดเขียนอะไรถ้าเป็นขีดเขียนทดหรือคิดไม่ได้มีความหมายกับคําตอบเราก็ลบออกได้นะครับข้อสามครับจํานวนที่เลขโดด เลขเจ็ดมีค่าเจ็ดหมื่นและเจ็ดเลขเจ็ดถ้ามีค่าเจ0ดหมื่นแสดงว่าเลขเจ็ดต้องอยู่หลักหมื่นถูกไหมครับแล้วก็ถ้าเป็นเจ็ดเฉยเฉยก็แสดงว่าต้องอยู่หลักหน่วยแสดงว่าข้อนี้ต้องอยู่หลักหมื่นและหลักหน่วยนั่นเองครับจำนวนแรกครับเจ็ดพันเจ็ดสิบหกไม่มีหลักหมื่นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นไม่ใช่แน่ๆใช่ไหมครับไม่ใช่แน่ๆนะครับเลขเจ็ดอยู่ที่หลักพันแล้วก็หลักสิบจำนวนที่สองก็ 6,708เจดรไม่มีหลักหมื่นด้วยซ้ำเราอยากได้เลข7ที่หลักหมื่นไม่ถูกแน่ๆครับข้อแต่จำนวนที่3มครับ27 0 7 3อ่พสามมีหลักหมื่นแล้วแต่ว่าเลข7อยู่หลักไหนครับอยู่หลักพันกับหลักสิบไม่ถูกนะครับหลักพันมีค่าเจ0 0พันเราอยากได้เจ0ดหมื่นเนาะไม่ถูกเนาะนะครับจำนวนถัดมาครับส1 7 7 0ื่า็ดเจสนะครับ เลขเจอยู่หลักร้อยกับหลักสิบนะครับไม่ถูกนะครับจำนวนสุดท้ายครับเจ็ดหนี่ไงครับเลขเจอยู่หลักหมื่นแล้วก็หลักหน่วยนะครับมีค่าเลขเจอยู่หลักหมื่นก็มีค่า7 0็0หเลขเจอยู่หลักหน่วยมีค่า7ตรงตามเงื่อนไขเลยนักเรียนก็วงไว้แบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับข้อ4ครับจํานวนที่เลขโดดเลขสอมีค่า200และยีอ่า ถ้ามีค่า200แปลว่าเลข2อยู่ในหลักร้อยนะครับแล้วก็มีค่า20แสดงว่าเลข2อยู่ในหลัก10ตามที่เราพูดเลย20ก็แสดงว่าหลักส0บสอก็แปลว่าหลักร้อยถูกไหมครับเราก็ดูเลยนะครับจำนวนแรกครับ4,220เองถูกไหมครับเลข2นะครับอยู่ที่หลักร้อยก็มีค่า200ถูกต้องนะครับเลข2อีกตัวหนึ่งอยู่ที่หลักสิมีค่ายีถูกต้องเลยครับจำนวนนี้ เอาไว้นะครับนักเรียนก็วงไว้นะครับเครื่องหมายที่นักเรียนติ๊กถูกเพื่อเป็นการเช็คเนี่ยก็ค่อยเอาอย่างลบๆบออกนะครับจำนวนถัดมาครับ7,322เลข2อยู่หลักสิบมีค่า20อ่าจำนวนนี้ถูกนะแต่เลข2อีกตัวหนึ่งอยู่หลักหน่วยนี่ไม่ถูกใช่ไหมถูกไหมครับแล้วเราก็เช็คนะครับไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขเราก็ไม่เอาเราก็ไม่วงนะครับก็เอาอย่างลบลบรอยดินสอที่เราขีดเขียนออกได้นะครับ จำนวนถัดมาครับ 22, 5 3 4ก็เลข2อยู่หลักหมื่นมีค่า2 0,000ืนโอ้ไม่ถูกแล้วนะครับต้องอยู่ที่หลักร้อยกับหลักสิบใช่ไหมครับข้ามไปดูจำนวนถัดไปครับ45,220อ่านจำนวนนี้นะครับเลข2อยู่หลักร้อยมีค่า200เลข2อยู่หลักสิบมีค่า20ถูกต้องตามเงื่อนไขทั้ง2ตัวเลยข้อนี้มี2คํคำตอบนะครับก็ถูกต้องแล้วนะครับคำตอบอาจจะมีมากกว่า1จําจำนวนนะครับ ลองดูอีกจํานวนหนึ่งครับเผื่อเป็น3ามคำตอบ62,000นสกับหกบสอเลขสออยู่หลักพันมีค่า2,000ไม่ถูกนะครับอยากได้200กับหลักหน่วยมีค่าเป็นสก็ไม่ถูกเพราะนั้นมี2องคำตอบครับนักเรียนก็วง2คํคำตอบมาส่งได้นะครับข้อ5ครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อ5โจทย์บอกว่าเงื่อนไขที่ต้องการก็คือจำนวนที่เลขโดดเลขหมีค่า6 0พั และเลขโดดเลข8มีค่า80ดอ่ามีเลข2ตัวนะครับก็คือเลข6กับเลข8ดซึ่งเลข6ต้องมีค่า6000เลข8ต้องมีค่า80ดสบอ่านะครับจำนวนแรกครับ6,980นเก้อแส่าแดสดงว่าเลข6มีค่า6000อ่าถูกต้องครับเลข9มีค่า900ออ่าเลข9ไม่ได้อยากได้ไม่ไม่เป็นไรครับไปดูเลข8ต่อเลยเลข8มีค่า80ดเพราะอยู่หลักสิบถูกต้องครับ จำนวนนี้ถูกครับนักเรียนก็วงไว้เลยนะครับจำนวนถัดมาแปดพันสี่ร้อยหกสิบเลขแปดอยู่หลักพันเป็นแปดพันถูกไหมไม่ถูกแล้วครับเราต้องการให้เลขหกอยู่หลักพันเพราะนั้นข้อนี้ก็ข้ามไปไม่ต้องเช็คต่อก็ได้เพราะว่าไม่ถูกจำนวนหนึ่งแล้วก็น่าจะก็ไม่ถูกแน่ๆนะครับถ้ามันถูกต้องถูกทั้งหมดนะครับถ้าถูกต้องตามเงื่อนไขต้องถูกทั้งหมดจำนวนถัดมาครับหนะึ่งมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเราต้องการเลขหกอยู่หลักพันนักเรียนก็ดูหลักพันเลยครับ เลข6อยู่หลักพันไหมอ่าเลข6กอยู่หลักพันมีค่าหกพันถูกต้องครับเงื่อนไขเงื่อนไขหนึ่งคือเลข8ปดมีค่าแปดสิบก็ต้องอยู่หลักสิบถูกต้องครับจํานวนนี้ถูกต้องตามเงื่อนไขเอาด้วยครับถูกไหมนะครับแล้วก็จํานวนถัดมาครับห้าหมื่นแปดพันสองร้อหกสิบอ่าหลักพันเป็นเลขแปดถูกไหมครับไม่ถูกเงื่อนไขนะครับดูอีกจํานวนหนึ่งครับ เก้าหมืนหกพันแปดร้อยแปดสิบอ่ามีเลขหกอยู่หลักพันถูกต้องครับมีเลขแปดอยู่หลักร้อยกับหลักสิบอ่าแต่เงื่อนไขบอกว่าต้องมีเลขแปดอยู่หลักสิบเลขแปดอยู่หลักสิบถูกต้องครับมีค่าแปดสิบแต่เลขแปดอยู่หลักร้อยเงื่อนไขไม่ได้บอกไม่ได้พูดว่าห้ามมีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจะมีเป็นเลขอะไรก็ได้ถูกไหมแสดงว่าจำนวนนี้ก็ถูกด้วยอ่านะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อห้าจะมีทั้งหมดสามคำตอบตามนี้ครับ อ่าเป็นกันเสร็จเรียบร้อยครับแบบฝึกหัดนี้นะครับเราเสร็จแล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะทําส่งคุณครูนะครับสําหรับแบบฝึกหัดที่ให้หนักเรียนพิจารณาตัวเลขตามเงื่อนไขในแต่ละหลักนักเรียนกลับไปฝึกแบบนี้ได้นะครับอย่าลืมกลับไปฝึกทบทวนนะครับทั้งในหนังสือเรียนแล้วหนังสือแบบฝึกหัดมีแบบฝึกหัดให้หนักเรียนได้ทบทวนเยอะแยะเลยนะครับคาบหน้าเรามาเจอกันใหม่ครับสําหรับคาบนี้ครูฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น